นครฮิวใจวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมค่ะมาดูนโยบายเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ในเมืองหรือว่าการเปิดพื้นที่ให้มีห้องสมุดเพื่อการพัฒนาคนพัฒนาเมืองนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องสมุดที่อยู่ในย่านพระราม2ค่ะต้องบอกว่าที่นี่มีความโดดเด่นแตกต่างจากห้องสมุดที่อื่นนะคะด้วยลักษณะของกายภาพทัศนียภาพที่สวยงามเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้ร่มรื่นเอื้อต่อการทำสมาธิแล้วก็การอ่านหนังสือสุดๆเลยค่ะวันนี้พาไปดูกันที่ห้องสมุดบางขุนเทียนค่ะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียนอาคาร3ชั้นนะคะตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณสวนสมเด็จย่าถนนพระราม2แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะเป็นอีกหนึ่งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ภายในสวนเหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในพื้นที่เมื่อสายตาล้าจากการอ่านหนังสือก็สามารถลุกออกจากห้องสมุดมาเดินเล่นชมสวนได้ในทันทีค่ะนอกจากนี้ห้องสมุดแห่งนี้ก็ยังมีความสำคัญในเรื่องของการที่ให้บริการนะคะรองรับทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้สูงอายุค่ะโดยแต่ละชั้นแบ่งสัดส่วนแยกโซนให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นและมีโซนสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั้งมีเรื่องของโต๊ะคอมนะคะคอยให้บริการอีกด้วยเรามาฟังนโยบายและแนวคิดในการบริหารจัดการห้องสมุดบางขุนเทียนไปพร้อมกันค่ะสำหรับนโยบายของกรุงเทพมหานครนะคะเกี่ยวกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้นะคะก็คือเรามีหลักๆคือเราต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้บริการอย่างเช่นคือเราจะมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้หลายๆอย่างให้กับผู้ใช้บริการได้ร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นมาเองหรือว่าในส่วนของประชาชนที่เขาเข้ามาใช้บริการจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือการทำงานหรือการดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็คือห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้นะคะได้มีให้กับผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการแบ่งโซนของห้องสมุดในแต่ละโซนให้กับผู้ใช้บริการที่มีหลากหลายเพศวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนทำงานเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกหรือแม้กระทั่งผู้พิการนะคะเราก็จะมีโซนที่แบ่งไว้สำหรับผู้พิการด้วยนะคะในส่วนของการบริการของเรานอกจากจะมีบริการหนังสือแล้วเราก็มีกิจกรรมที่ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้ามาอย่างเช่นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียนนะคะเราจะมีโซนของ co-working space มีโซนห้องเด็กมีโซนคอมพิวเตอร์มีโซนของการเล่นบอร์ดเกมแล้วก็มีโซนอ่านหนังสือทำการบ้านนะคะอันนี้ก็คือเราจะแบ่งโซนให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการมาใช้บริการที่หลากหลายให้เขาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละที่ของแต่ละบุคคลนะคะสำหรับการบริหารจัดการนะคะก็คือว่าเราก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรับบริการอยู่เป็นเคาน์เตอร์ชั้น1 นะคะอันนี้ก็คือเราจะมีการตอบคำถามมีการให้บริการยืมคืนทุกวันนี้นะคะนอกจากหนังสือที่มีภายในห้องสมุดแล้วเนี่ยเรายังมีบริการ delivery ก็คือว่าผู้ใช้บริการที่ค้นหนังสือจากระบบของเรานะคะว่ามีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ห้องสมุดห้องไหนเราก็จะมีบริการให้กับผู้ใช้บริการนะคะว่าต้องการที่จะยืมหนังสือเล่มนั้นจากห้องสมุดอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีภายในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียนแต่เราก็ให้บริการโดยการที่เราสามารถที่จะยืมกับห้องอื่นได้นะคะแล้วก็เอามาใช้บริการให้กับผู้ใช้บริการท่านนั้นเอาไปอ่านหนังสือก็คือสามารถยืมหนังสือที่ต่างห้องสมุดออกไปนะคะก็คือเราจะเป็นสื่อกลางในการรับเพื่อที่จะส่งต่อแล้วก็ถ้าอ่านเสร็จแล้วเราก็จะส่งคืนให้กับห้องสมุดห้องนั้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะง่ายสำหรับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆที่อาจจะไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการที่จะไปยืมกับห้องสมุดนั้นๆได้เองเราก็เป็นสื่อกลางได้อันนี้นะคะซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี
แล้วก็มีผู้ใช้บริการอยู่ตลอดนะคะเรื่องของการแบ่งโซนก็คือว่าชั้น1ของห้องสมุดบางขุนเทียนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ co-working space มีห้องเด็กแล้วก็มีหนังสือพิมพ์วารสารให้กับผู้ใช้บริการแล้วก็มีโซนของเคาน์เตอร์บริการส่วนชั้น2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอ่านนะคะก็จะเป็นมุมอ่านหนังสือต่างๆแล้วก็หนังสือวิชาการหลากหลายนะคะแล้วก็ในส่วนของนวนิยายนวนิยายจีนนวนิยายแปลนะคะเรื่องสั้นก็จะมีให้บริการตรงบริเวณชั้น2ส่วนชั้น3เราจะมีโซนของคอมพิวเตอร์แล้วก็บอร์ดเกมแล้วก็โซนนั่งอ่านส่วนชั้น3เนี่ยก็คือตอนเนี้ยเราก็จะมีบริการที่เป็นเรื่องของบอร์ดเกมเรื่อยๆก็คือหมายถึงว่าเราจะมีเกมเยอะหลายอย่างนะคะซึ่งน้องๆ นักเรียนที่เข้ามาจากโรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบข้างนะคะหรือใกล้ๆกับห้องสมุดเขาก็จะมาใช้บริการอยู่บ่อยๆคือเลิกเรียนเสร็จแล้วก็เขาก็จะมานั่งเล่นเกมหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะมาประชุมงานหรือทำงานอะไรอย่างเงี้ยทำให้ห้องสมุดเราเนี่ยเป็นได้มากกว่าการอ่านหนังสือการค้นหาหนังสือหรือทำการบ้านนะคะเราก็จะเป็นที่สนุกสนานผ่อนคลายให้กับน้องๆได้ด้วยค่ะสำหรับห้องสมุดบางขุนเทียนนะคะที่แตกต่างจากห้องสมุดทั่วๆไปที่เห็นได้ชัดก็คือว่าจะอยู่ภายในสวนที่มีต้นไม้ที่ร่มรื่นแล้วก็ด้านหน้าของห้องสมุดด้านหน้าอาคารนะคะก็จะมีคลองมีสะพานเล็กๆสามารถเดินได้ก็นอกจากที่เราจะดูสวนมานั่งปิกนิกหรือมาใช้บริการที่สวนภายในสวนแล้วเนี่ยเรายังเข้ามาภายในห้องสมุดได้ด้วยหรือถ้าเกิดเราใช้บริการห้องสมุดบางทีเราก็มองออกไปมุมผ่านกระจกของอาคารห้องสมุดนะคะเราก็จะเห็นสวนที่ร่มรื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่บริเวณรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวทำให้สบายตาแล้วก็หลายคนที่เข้ามาใช้บริการที่ห้องสมุดนะคะเขาก็จะรู้สึกแบบสดชื่นเพราะว่ามองออกไปก็เป็นสีเขียววิวก็จะเป็นวิวสวนสาธารณะที่หลายๆที่ก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ห้องสมุดบางขุนเทียนเนี่ยเราจะมีคลองด้วยคลองเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือหลายท่านก็จะชื่นชมว่าแบบดูร่มรื่นน่าใช้บริการค่ะสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการนะคะถ้าเริ่มต้นจากที่เห็นก็คือห้องสมุดบางขุนเทียนของเราจากเริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นห้องสมุดธรรมดาที่อาจจะมีแค่หนังสือที่ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยหรือประชาชนได้เข้ามาอ่านหนังสือในปีถัดๆมาเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คือเราจะให้บริการตรงโซนแบ่งโซนให้กับเด็กๆน้องๆ นะคะสำหรับห้องสมุดบางขุนเทียนนะคะเวลาเปิดปิดก็จะวันอังคารจนถึงวันเสาร์เห็นแบบนี้เราก็น่าเข้าไปใช้บริการจริงๆนะคะซึ่งเขามีการออกแบบทั้งพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ co-working space การมีห้องศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่ามีบอร์ดเกมด้วยเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจทีเดียวพร้อมๆกันนี้ก็ยังมีการออกแบบเรื่องของการให้บริการเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุดด้วยนะคะต้องเรียนว่าการมีห้องสมุดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองด้านการศึกษาแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับศักยภาพของผู้คนในเมืองนะคะการมีพื้นที่แบบนี้เหมือนเป็นแหล่งรวบรวมคลังสมองของเมืองเอาไว้เลยค่ะผู้ที่มีโอกาสเข้ามาใช้บริการที่นี่เขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไปฟังเสียงกันค่ะก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบมีพื้นที่ให้เราได้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นห้องสมุดก็มาอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบมาทำงานบ้างค่ะแล้วก็ถ้าเกิดบริเวณรอบนอกก็จะมาออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นัดเพื่อนมาเล่นมาคุยอะไรกันส่วนตัวคิดว่าห
ห้องสมุดบางขุนเทียนจะมีคนน้อยมากกว่าค่ะแบบว่ามีความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องสมุดอื่นรู้สึกดีค่ะเพราะว่าคนละแวกในรอบบางขุนเทียนนี้ก็จะได้มาใช้ห้องสมุดแล้วก็บางคนเนี่ยอย่างเช่นหนูก็บางทีบ้านก็มีเสียงดังเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาหาพื้นที่อ่านหนังสือที่มันสงบเงียบๆจะได้อ่านแล้วมันเข้าใจมากขึ้นรู้สึกว่าสะดวกครับเพราะว่าห้องสมุดในกรุงเทพค่อนข้างหายากครับบริเวณแบบชุมชนอะไรประมาณนี้ครับถ้ามีพื้นที่แบบนี้ก็ดีสำหรับประชาชนไม่ค่อยมาอ่านหนังสือเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะมานั่งวาดรูปมากกว่าเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างเงียบครับมีสมาธิดีครับเพราะว่าที่อื่นไม่ค่อยมีที่นั่งทำอย่างนี้ครับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในแวดวงสังคมในปัจจุบันเพราะว่าห้องสมุดเนี่ยเปรียบเสมือนที่พักพิงใจกับใครหลายๆคนจากการทำงานการใช้ชีวิตหรือว่าการทำอะไรก็ตามแต่หนูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองกับใครหลายๆคนที่เจอเรื่องปัญหาค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีมากๆถ้าเกิดแบบว่าห้องสมุดเนี่ยสามารถกระจายไปได้ทั่วกรุงเทพได้มากกว่านี้รู้สึกสบายใจอันนี้คือสบายใจมากๆเพราะว่าเราก็แบบเจออะไรมากันอ่ะเราก็มาใช้พื้นที่นี้ให้แบบมีพักพิงใจเพราะว่าก็แบบไม่มีใครได้แบบมาวุ่นวายกับชีวิตเราตอนที่เราได้ใช้เวลาในห้องสมุดคิดว่าการเดินทางสะดวกดีนะคะเพราะว่ามีรถสาธารณะเนี่ยที่สามารถพาเรามาห้องสมุดได้หลายเส้นทางมาก็เลยคิดว่ามันสะดวกกว่าเยอะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าส่วนมากมันจะหาที่สงบในการอ่านหนังสือยากมากแถวนี้แล้วก็เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ในมีทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็หนังสือหาข้อมูลได้เยอะเลยอะค่ะรู้สึกดีครับคือผู้สูงอายุจะได้มีที่รีแลกซ์นะแล้วก็อยู่บ้านก็เบื่อก็ออกมาข้างนอกมานั่งอ่านหนังสือคลายเครียดไปด้วยถ้ามันไม่มีห้องสมุดก็ไม่มีที่ไปเออบ้านผมอยู่แถวนี้ไงก็มันใกล้ก็สะดวกที่จะมาห้องสมุดก็มาหาเวลาอ่านข้อมูลข่าวสารมันจะได้มีความรู้เพิ่มเติมไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนังสือธุรกิจหนังสือความรู้ทั่วไปหนังสือใกล้หมอพวกเกี่ยวกับผู้สูงอายุแหละเอาความรู้ไปเอาไว้ใช้เผื่อมีอะไรเราได้แก้ไขได้นี่ก็เป็นภาพของห้องสมุดบางขุนเทียนค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นทั้งพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสในการที่ประชาชนจะเข้ามาใช้บริการและใช้เวลาที่มีเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งอุ้ยน่าสนใจเป็นเหมือนพื้นที่ที่จะผ่อนคลายแล้วก็นันทนาการได้อีกด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ฮีลใจของเมืองแล้วใกล้บ้านของคุณผู้ชมมีห้องสมุดแบบนี้หรือไม่ห้องสมุดเพียงพอไหมหรือเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้ในทุกช่องทางนะคะและเปลี่ยนกันค่ะมีโอกาสพี่อาจจะไปเยี่ยมเยือนห้องสมุดใกล้บ้านของคุณก็ได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของนครฮิวใจในวันนี้ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะพาไปดูอีกห้องสมุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันอยู่ที่บริเวณเขตดุสิตค่ะ